Trading View คืออะไรเทรดเดอร์ทุกคนจำเป็นที่จะต้องใช้หรือเปล่าและการใช้งานเบื้องต้นเป็นยังไงวันนี้ฟิล์มจะพาทุกคนไปดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ Bravo Trade Academy ทุกคนนะคะวันนี้นะคะฟิล์มจะพาทุกคนนะคะมาดูว่า Trading View เนี่ยมันคืออะไรนะคะใช้งานยังไงนะคะมีแพ็กเกจอะไรบ้างแล้วอย่างเราเนี่ยควรที่จะเลือกแพ็กเกจไหนนะคะรวมถึงการใช้งานเบื้องต้นค่ะในการเรียกอินดิเคเตอร์การใช้เครื่องมือต่างๆเบื้องต้นนะคะไปดูกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของเขาก่อนนะคะเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็ชื่อว่า tradingview.com นะคะอันนี้ในคอมพิวเตอร์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครสะดวกในมือถือไอในแอปพลิเคชันหรือว่าในแท็บเล็ตอย่างเงี้ยก็มีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า tradingview ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะอ่ะมาดูกันค่ะแพ็คแรกนะคะต่ำสุดเลยนะคะจะเรียกว่า essential ค่ะทุกคนก็จะ 155.4 เหรียญนะคะต่อปีนะคะเฉลี่ยแล้วเขาก็เฉลี่ยมาให้ดูนะคะจะเหลือ 12.95 ต่อเดือนนั่นเองนะคะก็ถือว่าราคาโอเคอยู่นะคะใช้ได้อันนี้แบบเป็นแพ็คเริ่มต้นนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้งานเยอะกว่านี้นะคะก็จะเป็นแพ็คเกจ plus นะคะซึ่งก็ 299.4 เหรียญต่อปีนะคะแล้วก็พรีเมียมนะคะก็คือ 599.4 เหรียญต่อปีนั่นเองนะคะราคาก็จะแตกต่างกันตามนี้เลยนะคะทีนี้เนี่ยของฟิล์มที่ฟิล์มใช้อยู่นะคะฟิล์มใช้เป็นแค่ essential ค่ะเพราะว่าสิ่งที่ฟิล์มใช้นะคะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึง plus หรือว่าไปถึง premium นะคะมันต่างกันยังไงคะทุกคนสามารถที่จะอ่านรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเขาก็แจกแจงไว้ให้เราชัดเจนแล้วแหละว่ามันต่างกันยังไงนะคะที่ฟิล์มใช้อะแค่ essential อะก็พอแล้วเพราะฟิล์มใช้ trading view ในการที่ทำ back test อย่างเดียวซึ่งการ back test กราฟของฟิล์มเนี่ยฟิล์มก็จะไม่ได้ย้อนไปไกลมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวฟิล์มเองเนี่ยแค่ essential เนี่ยก็พอแล้วนะคะเนี่ยมันสามารถที่จะรีเพลย์กราฟไปได้นะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้เป็น plus หรือ premium เนี่ยเราสามารถที่จะรีเพลย์กราฟไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นตรงนี้นี่เป็น professional แบบนี้นะคะราคาเนี่ยก็จะอัพไปอีกนะคะทุกคนก็จะมีเป็น expert เป็น elite นะคะแล้วก็เป็น ultimate เลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยจะมีความแตกต่างนี่เขาจะบอกไว้เลยนะคะว่า max data on chart เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะรีเพลย์กราฟไปได้ทั้งหมดกี่แท่งนะคะถ้าเกิดเป็น expert นะคะจะรีเพย์ไปได้ 25,000 แท่งโอเคไหมคะอย่าง time frame day เนี่ยก็สามารถย้อนไปได้ 25,000 แท่งรายนาทีเนี่ย1นาที M1 ใช่ไหมคะก็สามารถย้อนไปได้ 25,000 แท่งแบบนี้เป็นต้นนะคะแบบ Elite เนี่ยก็ย้อนไปได้ 30,000 แท่งเลยทีเดียวนะคะหรือว่าถ้าเป็น Ultimate เนี่ยโอ้โหก็สุดๆเลยนะคะย้อนไปได้ถึง 40,000 แท่งเลยนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับใครที่โหชอบ Back Test มากนะคะ Back Test กราฟไปไกลๆนะเป็นปีเป็นหลายๆปีแบบนี้นะคะหรืออยากที่จะ Back Test แล้วไปถึงไปเห็นรายละเอียดใน Time Frame M1 M5 อะไรแบบเนี้ยนะคะก็สามารถที่จะย้อนกราฟได้ไกลกว่าเช่นเดียวกันนะคะทีนี้นะคะฟิล์มจะแอบกระซิบทุกคนว่าอันนี้มันเป็นราคาปกติใช่ไหมเวลาบางช่วงนะทุกคนอย่างเช่นพวก Black Friday อย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีการแจ้งเตือนนะคะเขาจะมีการแจ้งเตือนโปรโมชั่นมาให้เราเราก็จะได้แพ็กเกจที่ถูกกว่านี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นใครรอโปรโมชั่นก็ได้นะคะแบบเฮ้ยช่วงนี้มีโปรนะคะก็ซื้อไว้เลยแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราสามารถที่จะมาดูนะคะกราฟของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะนี่เรากดตรงนี้เลยผลิตภัณฑ์เห็นไหมคะกดซูเปอร์ชาร์ตมันก็จะเด้งมาที่หน้ากราฟให้เราแบบนี้เลยนะคะพอเราเข้ามาที่หน้ากราฟแบบนี้แล้วเราอยากจะดูสินค้าตัวไหนให้เราเลือกตรงนี้ค่ะคลิกขึ้นมาแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปว่าเราอยากดูอะไรฟิล์มสมมุติว่าเฮ้ยฟิล์มอยากดูราคาบิตคอยน์ตอนเนี้ยเราก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่า Bitcoin มันก็จะขึ้นมาหมดเลยนะคะเราจะเห็นว่าโหแค่พิมพ์ไปว่า Bitcoin ตัวเดียวเนี่ยทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้นะมันแตกต่างกันที่โบรกเกอร์ค่ะนี่ด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นรายชื่อของโบรกเกอร์ที่ให้บริการการเทรดสินค้านั้นๆอยู่นะคะทีนี้เนี่ยเราใช้โบรกเกอร์ไหนเราก็เลือกให้มันตรงกันก็ได้หรือเลือกโบรกเกอร์อะไรก็ได้ที่มันมีราคาที่ใกล้เคียงกับโบรกเกอร์ที่เราใช้มากที่สุดอ่ะสมมติฟิล์มเลือก Oanda ขึ้นมาละกันอย่างนี้นะคะเทียบก่อนอู้ราคาเนี่ยตรงกับของ XTB หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าตรงแล้วก็ใช้ได้เลยเห็นไหมคะอ่ะอย่างนี้นะคะเราก็ได้แหละกราฟ Bitcoin ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ
นี่พิมพ์จะไล่ไปทีละอันแล้วกันนะคะอันแรกนี้เป็นตัดกันเห็นไหมคะเป็นตัดกันแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเราจะใช้เป็นลักษณะแบบไหนนะคะถ้าเราเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็น cross แบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะบอกราคานะคะทางด้านแกนแนวนอนแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะบอกราคาของสินค้าส่วนแนวตั้งนะคะมันจะบอกวันที่ค่ะโอเคไหมชัดเจนเนาะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นลูกศรแบบนี้นะคะก็เป็นแค่ลูกศรธรรมดาก็จิ้มไปตรงไหนมันจะไม่มีเส้นขึ้นนะคะแต่มันก็สามารถที่จะบอกราคากับวันที่ได้เช่นเดียวกันนะคะคร่าวๆแค่นี้เนาะแถบถัดมาค่ะแถบนี้นะคะเป็นแถบที่เราเอาไว้ทำศิลปะกันนะคะก็จะมีเส้นต่างๆนะคะเส้นแนวโน้มเทรนด์ไลน์เส้นแนวตั้งแนวนอนนะคะซึ่งที่พิมพ์ใช้หลักๆนะคะก็จะมีตรงเนี้ยแนวโน้มนะคะเส้นแนวโน้มก็จะเป็นเทรนด์ไลน์ใช่ไหมคะมีเส้นแนวนอนนะคะแล้วก็มีเส้นบอกราคาที่เป็นแนวนอนแบบนี้เส้นแนวตั้งอ่ะพิมพ์ใช้แค่นี้เองนะคะ4ตัวซึ่งตัวไหนที่เราใช้บ่อยๆเราสามารถที่จะกดติดดาวไว้ได้นะคะสมมุติเรากดปุ๊บติดดาวตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมาขึ้นตรงแถบตรงนี้ค่ะมันจะลอยๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะซึ่งทำให้เราสะดวกในการใช้หยิบใช้งานมากขึ้นเราพินไว้แล้วใช่ไหมว่าเราชอบใช้อันนี้บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกจากตรงนี้ได้เลยนี่นะคะเราไม่ต้องไปกดตรงซ้ายมืออยู่โอเคไหมคะก็สะดวกในการใช้งานนะคะอันนี้คือแท็บ favorite เนาะโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้ใช้มันแล้วเราก็เอาดาวออกแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปค่ะแท็บถัดไปนี่จะเป็นแท็บของ Fibonacci นะคะซึ่งเป็นอีกเครื่องมือนึงที่เทรดเดอร์เนี่ยต้องรู้จักอยู่แล้วซึ่งฟิล์มใช้อยู่แค่2ตัวเท่านั้นค่ะก็คือการปรับฐาน Fibonacci นะคะหรือว่า Fibonacci Retracement นั่นเองนะคะแล้วก็ Trend Based Fibonacci Extension นี่มีอยู่2ตัวนะคะที่ใช้อยู่นะก็ติดดาวเอาไว้นะคะไอตัว Fibonacci Retracement เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจาก0ไล่ไปเรื่อยๆนะคะเนาะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็น projection นะคะจริงๆชื่อ fibo projection เนี่ยมันเรียกได้หลายแบบมากเลยนะคะหลายๆคนก็เรียก fibo projection ใช่มั้ยในคอมเนี่ยนะคะใน trading view เนี่ยเขาจะเรียกว่า trend base ถ้าเกิดว่าใน xtb เนี่ยเขาจะเรียกเป็น fibonacci expansion จริงๆมันคือตัวเดียวกันนะคะทุกคนก็ลองไปเล่นดูแล้วกันทีนี้พิมพ์ให้อันนี้แล้วกันที่หลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าตั้งค่า Fibonacci ยังไงนะคะทุกคนอาจจะลองทำไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะเปิด Trading View มานะคะเลือกเครื่องมืออันนี้ออกมานะคะการปรับฐาน Fibonacci เนี่ยหรือว่า Fibonacci Retracement นะคะกางออกมาค่ะถ้าเกิดว่าลองกางมาแล้วหน้าตามันไม่เหมือนของฟิล์มเลยอย่างเงี้ยไม่เหมือนเลยปรับยังไงเปลี่ยนยังไงดีนะคะไม่ยากค่ะกลางมาปุ๊บนะคะทุกคนดับเบิลคลิกขึ้นมานะคะแล้วค่อยๆตั้งค่าตามฟิล์มก็ได้นะถ้าเกิดว่าอยากที่จะให้ฟิโบของคุณนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้อันแรกนะคะก็จะเป็นตรงเส้นแนวโน้มนี่จะเป็นเส้นนี้จึ๊บๆๆอย่างงี้นะคะฟิล์มเลือกไว้นะคะเป็นเส้นประเนาะหรือใครอยากจะทำเป็นเส้นทึบก็ได้นะคะแต่ฟิล์มชอบเป็นเส้นประแบบนี้อ่ะก็เลือกไว้เลือกสีได้ค่ะนี่จะเลือกเป็นสีแดงก็ได้เห็นไหมคะตรงเส้นแนวโน้มจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่พิมชอบสีน้ำเงินก็เลือกเป็นสีน้ำเงินไว้เส้นระดับค่ะเลือกได้ค่ะจะให้บางให้หนาแค่ไหนโอ้นี่หนาแบบนี้เลยก็ได้อ่ะกลางๆไว้ก็แล้วแต่นะคะว่าใครชอบลักษณะแบบไหนนะคะอยากจะให้มันยืดไปทางซ้ายสุดๆเลยค่ะโค้ดก็เห็นไหมคะยืดไปซ้ายสุดๆเลยนะคะแต่พิมไม่ชอบมันลายตาก็เลยไม่ได้ติ๊กไว้ชอบให้มันยืดไปทางขวาอ่ะก็กดแบบนี้ได้เห็นไหมคะอ่ะทีนี้ตรงนี้สำคัญระดับของ Fibonacci นะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาอาจจะให้ค่ามาเกินหรือว่าให้ค่ามาไม่ครบที่เราใช้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้ก่อนว่าค่าที่เราใช้ประจำมีอะไรบ้างนะคะแล้วลองมาไล่ดูว่าที่เขาให้มามันครบหรือมันเกินยังไงถ้าบางค่าเราไม่ใช้เราก็เอาติ๊กถูกออกอย่างเช่นเนี่ย 241.4 เนี่ยถ้าเกิดว่ามันติ๊กมาแล้วเราไม่ได้ใช้มันเราก็เอาออกโอเคไหมคะ423อะไรเนี่ยเราไม่ได้ใช้เราก็ติ๊กออกนะคะถ้าเกิดว่ามันมีค่าไหนที่เฮ้ยค่านี้เราใช้ประจำเลยอะแต่มันไม่มีนะคะไม่ยากค่ะเราก็แค่ติ๊กค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนเลขเลยง่ายไหมนะคะง่ายไหมคะแค่นั้นเองนะคะซึ่งฟิล์มจะขอแชร์ค่าที่ฟิล์มใช้ประจำละกันนะคะก็จะเริ่มจาก0.236นะคะ0.382นะคะ0.5นะคะ0.618นะคะ0.786นะคะเนี่ยก็จะเป็นค่าที่เราคุ้นๆกันอยู่ใช่ไหมคะพอ786ปุ๊บเราก็ขยับไป1นะก็คือ 100% นั่นแหละนะคะพอ1เสร็จปุ๊บนะคะก็ขยับไป 1.272
โอเคไหมคะคือ 127.2 นั่นแหละนะคะแล้วก็ขยับไป 161.8 นี่ก็จะเป็นตัวนี้โอเคไหมนะคะหลักๆ ก็จะใช้แค่นี้ประมาณนี้อ๋อมี2อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ 200% นั่นเองนะคะหลักๆใช้แค่นี้เองค่ะนะคะไม่กี่ตัวนะคะโอเคไหมนะคะก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกเป็นสีเดียวได้ตอนแรก default ที่มันมามันอาจจะหลายสีเราอาจจะมึนหลายตาเลือกเป็นสีเดียวไปเลยก็ได้นะคะจะได้ไม่หลายตาเนาะจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะเปลี่ยน custom มันได้อีกนะสมมุติว่าเราใช้ QM ในการเทรดบ่อยใช่ไหมคะเราอาจจะเปลี่ยนสีตรง 61.8 และ 78.6 เนี่ยให้มันเด่นขึ้นมาก็ได้อย่างนี้เห็นไหมคะเราก็จะรู้เลยว่าโอ้ตรงนี้นะเป็นโซน QM อะไรแบบนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเล่นมันได้หมดเลยนะคะน่าจะเก็ตไอเดียนะคะทีนี้พื้นหลังใช้ไหมถ้าพื้นหลังไม่ใช้โอ้ลายตาก็ติ๊กออกไปนะคะอยากให้มันบอกราคาเราหรือเปล่าถ้าอยากให้มันบอกราคาด้วยก็ติ๊กเอาไว้นะคะเราชอบให้มันเป็นแบบ0จุดตึ๊ดหรือชอบให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเราสามารถที่จะมาเลือกตรงนี้ได้โอเคไหมเลือกเป็นมูลค่ามันก็จะเป็น 0.236 ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จะเป็น 23.6 แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนนะคะฟิล์มชอบดูมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็เลือกไว้เป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้นั่นเองแค่นี้เองค่ะการตั้งค่าฟิโบพอเราเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็กดตกลงปิ้งนะคะเราก็จะได้และค่าฟิโบของเรานะคะได้รู้และนะคะในค่าฟิโบนะคะที่ใช้บ่อยๆนะคะทีนี้มาดูตัวถัดไปอันนี้จะเป็นรูปแบบแพทเทิร์นต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าใครเทรดฮาร์โมนิกนะคะก็น่าจะได้ใช้แพทเทิร์นพวกนี้นะคะก็ลองเล่นดูแล้วกันนะคะมีอีเลียดเวฟเนี่ยมีนับ1 2 3 A B C อะไรต่างๆนะคะก็ลองเล่นดูได้แต่สำหรับฟิล์มเนี่ยฟิล์มไม่ได้ใช้นะคะก็ข้ามมันไปนี่มาตรงนี้ดีกว่าอันนี้สำคัญมากเวลาที่เราทำแบ็คเทสนะคะทุกคนตำแหน่งการซื้อและตำแหน่งการช็อตค่ะสมมติว่าเรารันกราฟมาเราแบ็คเทสมาถึงปุ๊บเราจะทำการเข้าซื้อตรงนี้ให้เราหยิบเครื่องมือนี้มาปุ๊บสมมุตินะสมมุติว่าเราจะทำการเข้าซื้อตรงนี้ถ้าเกิดว่าราคามันลงมาเนี่ยฉันจะบายตรงนี้เลยนะคะเขาก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ให้เรานะคะเรียบร้อยซื้อตรงนี้ใช่ไหมคะแน่นอน SL จะอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะมันก็จะมีแถบสีแดงอยู่ด้านล่างถ้าเกิดว่าราคามันมาชนถึงขอบแดงเนี่ยหมายความว่าเราโดน SL นะแต่ถ้าราคาเราบายปุ๊บแล้วมันขึ้นไปชนขอบสีเขียวตรงนี้หมายความว่าเรา TP นะอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถใช้ในการแบ็คเทสได้ง่ายมากๆแล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนปุ๊บๆๆแบบนี้ได้ด้วยเห็นไหมระยะ TP ระยะ SL แบบเนี้ยค่ะเลื่อนได้ง่ายมากๆเลยนะคะหรือว่าดับเบิลคลิกเข้าไปแบบนี้ตรงข้อมูลนี่เราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเราจะตั้ง TP SL กี่จุดกี่ปิ๊บอะไรแบบเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะมาคีย์ได้เลยนะคะสมมติฟิล์มตั้งเป็น 20,000 จึ๊บอันนี้กี่จุดกี่ปิ๊บเนี่ยมันแล้วแต่นะคะมันแล้วแต่ว่าเราเทรดสินค้าอะไรแล้วเราจะตั้งระยะเท่าไหร่นะคะนี่นะคะเราก็จะได้แหละอันนี้เป็นสถานะบายใช่ไหมคะอีกอันนึงค่ะเป็นสถานะช็อตก็คือถ้าเราจะเทรดเซลล์นั่นเองสมมติถ้าราคามาถึงตรงนี้นะฉันจะเซลเห็นไหมมันก็จะสลับด้านกันค่ะด้านบนจะเป็น SL ด้านล่างจะเป็น TPแบบนี้เลยนะคะทุกคนตรงนี้มีอะไรที่เราใช้นี่มีผู้การนะคะเราก็สามารถที่จะวาดนู่นวาดนี่ได้เห็นไหมคะเป็นผู้การนะคะเป็นไฮไลท์นะคะเนี่ยไฮไลท์ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะทำศิลปะอะไรหรือเราจะใช้อะไรวาดรูปอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะที่ฟิล์มใช้บ่อยๆก็จะมีตัวเนี้ยลูกศรขึ้นลูกศรลงเพราะว่าเวลาเราวางแผนเทรดให้นักเรียนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราจะบายตรงเนี้ยเราจะใส่ไว้ว่าใส่ลูกศรขึ้นไว้นักเรียนก็จะรู้กันว่าอ๋อตรงนี้โค้ดฟิล์มรอบายถ้าเราใส่ลูกศรลงไว้เฮ้ยแสดงว่าอ๋อตรงนี้เนี่ยมีซัพพลายเดี๋ยวโค้ดฟิล์มรอเซลล์แค่นั้นเองถัดมาอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเป็นเชฟต่างๆนะคะที่เราใช้บ่อยนะคะนี่โดยเฉพาะใครเทรดด้วยดีมานด์ซัพพลายนะคะอันนี้ใช้บ่อยจริงๆนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะกางออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าสมมติตรงนี้เป็นดีมานด์ใช่ไหมสมมตินะเราก็กางฟึบออกมาชื้อนี่ตีดีมานไว้ค่ะดีมานเราอยากให้มันเป็นสีเขียวใช่ไหมไม่ยากเราก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วเราก็เปลี่ยนสีได้เนี่ยนะคะเครื่องมือมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเทสีเขียวลงไปเห็นไหมขอบใส่สีเขียวนี่นะคะก็ง่ายๆ easy ไม่มีอะไรนะคะแค่ตกแต่งกราฟให้มันดูสวยงามนั่นเองนะคะนอกจากสี่เหลี่ยมมีอะไรไหมอ๋ออันนี้ก็ใช้บ่อยนะคะเส้นทางนะคะหรือว่าฟิล์มชอบเรียกมันว่าดองแดงนะคะเพราะว่ามันไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรนะคะเรียกมันว่าเส้นทางมันก็แปลกๆใช่ไหมคะกับอีกอันนึงก็คือเอาไว้แบบเฮ้ยเอาไว้จับสวิงนี่ถ้าเกิดว่าใครดูฟิล์มวางแผนเทรดบ่อยๆเนี่ยฟิล์มจะชอบใช้อันนี้ใช่ไหม
จับสวิงว่าอ๋อราคามันเดินทางยังไงนะมันสามารถทำให้เราอ่ะเห็นการเดินทางของราคาได้ชัดเจนมากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องแบบโอ้งงอยู่ว่าแท่งเทียนโอ้เต็มไปหมดเลยนะคะการใช้ตัวเส้นทางมาช่วยลากให้เราเห็นที่มันสะดวกมากขึ้นนะคะก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงเราใช้ในการมโนกราฟได้ด้วยค่ะทุกคนอย่างเช่นนี่นะเดี๋ยวพอราคาลงมานะมันเด้งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้ามันชนะสวิงไฮก่อนหน้าแบบนี้นะนี่เดี๋ยวเรารอบายต่อนี่มันคือการมโนกราฟหรือว่าวางแผนล่วงหน้านั่นเองนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะแถบถัดมาก็จะเป็นข้อความนี่เราสามารถที่จะใส่ข้อความอะไรลงไปก็ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะโน้ตอะไรต่างๆก็ได้โอเคไหมสมมติเราแบ็กเทสไว้แล้วเราอยากจะจดโน้ตอะไรสักเล็กน้อยก็สามารถที่จะโน้ตได้เลยเนี่ยนะคะป้ายราคาแบบนี้นะคะก็เอามาจิ้มได้นะคะพอมาจิ้มตรงไหนนะคะมันก็จะแจ้งว่าตรงนั้นราคาที่เท่าไหร่ไม้บรรทัดค่ะทุกคนไม้บรรทัดอันนี้ก็ใช้ได้ง่ายเหมือนกันสมมุติว่าเราอยากจะวัดระยะอะไรสักอย่างสมมุติฟิล์มอยากจะรู้ว่าซัพพลายโซนนี้มันกว้างแค่ไหนนะคะเราก็เอาไม้บรรทัดขึ้นมาจิ้มไปแล้วก็ลากไปค่ะนี่ฟิล์มก็จะรู้แล้วขอบโซนนี้มันกว้างกี่จุดกี่พิปอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ลองใช้ดูละกันนะอ้อมีอันนึงที่สำคัญค่ะทุกคนตัวนี้เลยตัวนี้แม่เหล็กเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าให้มันแบบโอ้ดูดหนึบมากแข็งแกร่งมากๆหรือว่าจะดูดเบาๆพอนะคะแม่เหล็กอ่อนค่าแบบนี้นะคะแม่เหล็กใช้เพื่ออะไรนะคะประโยชน์หลักของแม่เหล็กที่พิมพ์ใช้นะคือใช้ในการกางฟิโบค่ะสมมติถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดแม่เหล็กนะทุกคนเรากางฟิโบปั๊บลงมานี่ปั๊บมันอาจจะไม่ปลายไส้แบบเป๊ะอ่ะเก็ทป่ะนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเป๊ะก็อ่ะกางด้วยมือก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันแบบชอบกางให้มันแบบเป๊ะปลายไส้แบบนี้เลยนะคะการเปิดแม่เหล็กเนี่ยก็ช่วยได้ก็กดเอาไว้นะคะเห็นมั้ยมันก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วทีเนี้ยค่ะเวลาเรากางอ่ะมันจะเป๊ะมากเห็นมั้ยทุกคนเห็นมั้ยว่ามันดูดเลยไปอยู่ตรงปลายไส้ตรงไหนมันดูดตรงนั้นเลยนะคะมันก็จะได้กรอบโซนหรือว่าได้ราคาที่เป๊ะกว่านั่นเองนะคะก็แล้วแต่คนนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะบางคนอุ้ยมันไม่ค่อยถนัดมืออ่ะก็ไม่เปิดก็ได้ก็เลือกเปิดเฉพาะเวลาที่เราจะกางฟิโบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคไหมคะง่ายมากเลยประมาณนี้นะคะทุกคนน่าจะพอเก็ตไอเดียนะคะในการใช้เครื่องมือต่างๆของ Trading Wheel ทีนี้หันมาดูทางขวามือนะคะมันจะมีคำว่าwatch list อยู่ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะแอดสินค้าเข้าไปได้นะคะสินค้าตัวไหนที่เราเทรดบ่อยๆแบบเนี้ยนะคะก็แอดมาไว้ซ้ายมือหรือว่าถ้าตอนเริ่มต้นตอน default มันแบบโอ้มาเป็นพืชเลยมันก็อาจจะมีหลายๆสินค้าที่เราไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะลบออกไปได้นะเนี่ยเราสามารถที่จะกดปิดอย่างเงี้ยออกไปได้นะคะหรือเราจะบวกสินค้าอะไรเพิ่มเข้ามาก็ได้นะคะสมมติว่าเราเทรดอ่ะเอา Bitcoin แล้วกันสมมติเนี่ยแล้วก็กดตัวบวกปึ๊บเห็นไหมคะมันก็จะเข้ามาแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะโยกย้ายมันไปได้ด้วยปรับแต่งได้หมดเลยค่ะทุกคนสามารถที่จะลองเล่นกับมันได้นะคะและอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะที่จะลืมพูดอันนี้ไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์หลักเลยที่เราใช้ Trading View นะคะนั่นก็คือการรันกราฟย้อนหลังนั่นเองค่ะก็จะเป็นประโยชน์เวลาที่เราทำ back test ใช่ไหมคะเดี๋ยวพิมพาดูนะคะว่าทำยังไงนี่สมมติเราเปิดกราฟขึ้นมาแล้วเราอยากจะ back test ทองคำเมื่อปีที่แล้วหรือเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วอ่ะลองดูนะนี่เราก็เปิดกราฟมาใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมมันจะมีตัวแบบย้อนหลังอยู่นะคะนี่โหมดแสดงแท่งชาร์ตแบบเล่นซ้ำกดเข้าไปปุ๊บนะคะมันจะขึ้นเป็นเส้นตรงแบบนี้ค่ะให้เราเลือกเลยว่าเราจะตัดกราฟตรงไหนนะคะสมมติฟิล์มจะตัดตรงนี้ปั๊บเราก็กดไปเลยเห็นไหมคะทุกคนมันก็จะตัดกราฟมาถึงจุดที่เราต้องการที่จะแบ็กเทสแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะตีกรอบตีโซนวิเคราะห์กราฟนู่นนั่นนี่สมมุติบิมวางแผนเทรดนะสมมุติเฮ้ยเห็นตรงนี้เป็นดีมานด์อ่ะแล้วเราเนี่ยจะบายสมมุตินะสมมุติอันนี้เขาเรียกว่าอะไรทดลองทำแบ็คเทสให้ดูสมมุตินี่เราจะเข้าบายตรงนี้นะเราจะวางออเดอร์ตรงนี้แล้วเราวาง SL ใต้โซน TP เนี่ยเราวาง1ต่อ1ก่อนนะประมาณนี้และวางแผนเรียบร้อยเราจะดูว่ามันไปตามแผนไหมเราสามารถที่จะรันกราฟไปได้นะคะโดยสามารถที่จะกดปุ่มข้างล่างนี้นะคะถ้าเกิดว่ากดปุ่มตรงนี้นะคะที่มีสามเหลี่ยมแล้วก็มีขีดอย่างนี้นะคะมันจะไปทีละแท่งค่ะดูนะปึ๊บเห็นไหมไปทีละแท่งกดอีกทีปึ๊บจะไปอีกหนึ่งแท่งเห็นไหมคะแต่ถ้าเรากดอันนี้นะคะมันจะไปเรื่อยๆปึ๊บถ้าเราไม่กดหยุดมันก็จะไหลไปเรื่อยๆทุกคนลองดูนะกดไปปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะไหล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 ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะหยุดก็ต่อเมื่อเรากดหยุด
คน่าจะพอเก็ตไอเดียนะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยนะคะการที่เรารันกราฟเนาะก็มีประโยชน์มากในการแบ็คเทสนะคะจะรันไปถึงไหนจะรันเร็วรันช้าอันนี้เป็น 3x เนี่ยคือเป็นความเร็วนะคะเราสามารถที่จะให้มันโอ้ไปเร็วๆก็ได้หรือว่าค่อยๆขยับไปก็ได้นะคะอ่ะถ้าเกิดว่าเราย้อนกราฟเสร็จแล้วนะคะเราอยากให้มันกลับไปปัจจุบันนะคะง่ายมากค่ะเรากลับมากดตรงนี้นะคะแล้วก็กดใช่นะคะยืนยันนะคะที่จะออกจากการรันกราฟนะคะนี่มันก็จะเด้งกลับมาที่กราฟปัจจุบันให้เราแบบนี้เลยนะคะทุกคนว้าวนะคะง่ายไหมนะคะใช้งานง่ายเนาะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นเทรดเดอร์แล้วก็ทำแบ็กเทสอยู่นะคะเทรดดิ้งวิวเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะตัดกราฟรันกราฟได้นะคะแล้วก็มีเครื่องมือเนี่ยค่อนข้างครบมากๆเลยนะคะก็ลองเอาไปเล่นกันดูแล้วกันเอาละค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดนะคะของเทรดดิ้งวิวเบื้องต้นนะคะที่พิมมาแชร์ให้กับทุกคนในวันนี้นะคะตั้งแต่การเลือกโปรโมชั่นนะคะเราจะเลือกแพ็กเกจไหนดีนะคะแต่ละแพ็กเกจต่างกันยังไงนะคะรวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆนะคะการตีกรอบตีโซนการกางฟิโบการตั้งค่าฟิโบการแบ็กเทสกราฟรันกราฟทำยังไงนะคะก็เป็นเบื้องต้นละกันนะคะให้ทุกคนได้เก็ตไอเดียกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็คลิปนี้นะคะฝากทุกคนไว้เท่านี้ละกันนะคะอยากให้ฟิล์มสอนเรื่องอะไรเพิ่มเติมสามารถบอกกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ